ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็ได้รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี2566ในฐานะบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาที่อุทิศตนทำงานเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติติดตามได้จากรายงานของทางคุณธรรมรมนไพศาลสุนทรกิจครับดร.หม่อมหลวงสราลีกิติยากรพระคณิษฐาในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเป็นประธานมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี2566ให้แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาจัดโดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์และภาคีเครือข่ายโดยนายสุภกิจเจรวนนท์ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี2566ในฐานะบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาที่อุทิศตนทำงานเพื่อส่งเสริมเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนาสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติปกติเนี่ยก็มีคนที่ทำคุณงามความดีเพื่อพระพุทธศาสนาอยู่ทุกวันนะครับตรงนี้ก็คือสมาคมก็เล็งเห็นทำอย่างไรเราจึงจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาและก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเราควรจะมีบุคคลต้นแบบนะก็ต้องคัดบุคคลต้นแบบมาเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับทุกคนจะได้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วพระพุทธศาสนาของเราก็จะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นมันก็จะสร้างขวัญและกำลังใจเนี่ยครับให้กับคนที่ได้เสียสละสำหรับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี2566ได้คัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนาในด้านส่งเสริมเผยแผ่อุปถัมภ์คุ้มครองพิทักษ์และปกป้องพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศรวมจำนวน143รายแบ่งเป็นฝ่ายบรรพชิตจำนวน41รูปและฝ่ายคฤหัสถ์จำนวน102คนประกอบด้วยข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนนักธุรกิจนักวิชาการนักสื่อสารมวลชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพุทธศาสนิกชนทั่วไปนักเรียนและนักศึกษารางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมมีขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าเสาอโศกเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาตามที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงพระราชดำริให้จัดสร้างเสาอโศกขึ้นจำนวนกว่า 84,000 ต้นตามสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐอินเดียเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นตัวแทนของหลักธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์จึงเปรียบผู้ที่ได้รับรางวัลว่าเป็นเสาหลักในการช่วยจันลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปธารมนไพศาลสุนทรกิจสำนักข่าว TNN รายงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ